พราะว่าเจอข่าวอื่นกลบด้วยข่าวการเมืองแรงเหลือเกินแล้วก็มาเจอข่าวน้ำท่วมแต่วันนี้นะครับข่าวที่เด็กเชื่อมจิตซึ่งเคยเป็นข่าวคลึกโครมมานับปีแล้วก็มาคุกรุ่นในปีนี้นะครับวันนี้มีความคืบหน้าจากศาลครับมีรายงานนะครับว่าคุณอนันชัยแชร์เดชทนายความประธานมูลนิธิกองทัพธรรมมีการเคลื่อนไหวแจ้งความคืบหน้าคดีเชื่อมจิตผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกเมื่อเวลา 9:30 นวันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวสุราษฎร์ธานีขึ้นนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษานะครับซึ่งมีทางด้านของพัฒนาสังคมจังหวัดเป็นผู้ร้องนะครับร้องไปที่ผู้ปกครองของน้องไนท์นะครับผู้ปกครองของน้องไนท์ก็คือแม่นะแม่แล้วก็อีก2คนครับให้มีคำสั่งนะครับศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับลัทธิเชื่อมจิตสรุปสาระสำคัญว่าให้พ่อแม่เด็กนำเด็กไปตรวจกับแพทย์ตรวจสุขภาพจิตนะภายใน15วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งศาลและให้ตรวจ2ครั้งภายใน6เดือนห้ามนำเด็กทำกิจกรรมไลฟ์สดเกี่ยวกับการเชื่อมจิตเผยแพร่คำสอนทางพุทธศาสนาอันเป็นการบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนจากหลักทางพุทธศาสนาและไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกห้ามใช้สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรวมถึงภาพเคลื่อนไหวหรือสื่ออื่นที่เป็นการยืนยันถึงตัวเด็กออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อเป็นการคุ้มครองกับพัฒนาสังคมเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอยู่แล้วและได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีโดยไม่ต้องรอให้ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกจำคุกให้แพทย์รายงานต่อศาลด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นรายละเอียดที่ออกมาจาก Facebook ของทนายอนันชัยนะฮะที่มีมาในวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่มีคำสั่งออกมาจากศาลนะฮะออกมาจากศาลก็จากนี้ไปนะครับจากนี้ไปผู้ปกครองของน้องไนท์เด็กเชื่อมจิตห้ามนำลูกนะครับไลฟ์สดแล้วก็ห้ามออกช่องสื่อต่างๆด้วยนะห้ามออกช่องทางสื่อสารต่างๆสื่อสารมวลชนต่างๆทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชื่อมจิตนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับแม่ของน้องไนท์ก็คือแม่นกนางณัฐพรวงทวิชาตินะครับพร้อมกับพิชยะศูนย์ยคณิตพ่อของน้องแล้วก็นายธรรมราชสารปัญญาหรือว่าทนายต้อทนายความนะครับนี่ฮะก็มีคำสั่งออกมานะฮะฉะนั้นก็ภายใน15วันนี้นะฮะจะต้องพาน้องไนท์ไปตรวจสุขภาพจิตแล้วก็นับจากนี้ไป6เดือนจะต้องไปตรวจ2ครั้งนะครับแจ้งให้นะฮะความคืบหน้านะฮะนี่เป็นคำสั่งศาลครั้งแรกเลยนะฮะเกี่ยวกับคดีของเด็กคนนี้ที่เป็นคดีก็เพราะว่าตอนหลังนั้นไปถูกทนายอนันชัยฟ้องนะฮะใช่ครับก็ลากจนขึ้นมาถึงโรงถึงศาลนะฮะพระราชบัญญัติควบคุมอาการ2522นี่ฮะแล้วก็ทางคุณชลดาชนะศรีรัตนกุลนะครับซึ่งเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สุราษฎร์ธานีบอกว่าในรายละเอียดคำสั่งศาลไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าต้องเป็นไปตามพรบคุ้มครองเด็กหลังจากนี้นะฮะทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของสุราษฎร์ธานีก็จะร่วมกับผู้ปกครองปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการเลี้ยงดูในทุกๆด้านทั้งสังคมการศึกษาแล้วก็การนำเด็กไปทำกิจกรรมศาลกำชับผู้ปกครองให้ดำเนินการตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็คือคร่าวๆนะคะเอาคร่าวๆก่อนก็คือว่าเราจะต้องจัดตั้งคณะทำงานนะคะจัดตั้งคณะทำงานในหน่วยงานที่เก
ี่ยวข้องเพราะเราดูด้านทั้งด้านสังคมด้านการศึกษาแล้วก็ด้านสุขภาพจิตคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแล้วเราวางแนวไว้แล้วต้องขออนุญาตในรายละเอียดนะคะก็ว่ากันไปแต่ว่าเรามีแนวรองรับในข้อนี้ไว้แล้วในข้ออื่นๆก็ตามที่ศาลสั่งค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองคือก็จะเอาไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ถูกต้องไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะแล้วในส่วนของเราในด้านสังคมก็อย่างที่บอกว่าเราจะตั้งคณะทำงานตามแนวทางของเรานะคะนี่นะฮะก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลไม่งั้นเนี่ยพ่อกับแม่จะมีความผิดไปด้วยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องของยาดองเถื่อนทำท่าว่าจะหยุดไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะจนกระทั่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิต6คนนะฮะวันนี้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุณหมอไพโรจน์สุรัตนวณิชย์รองอธิบดีกรมการแพทย์มีการประชุมร่วมกับทีมแพทย์นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณหมอไพโรจน์บอกว่าผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษา22คนส่วนใหญ่มีอาการหายใจนะฮะมีอาการหายใจติดขัดหายใจเหนื่อยตามัวคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนศีรษะในจำนวนนี้มีผู้ป่วยใหม่2คนที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีด้วยอาการเหนื่อยหอบและสอบสวนโรคพบว่าดื่มยาดองมาจากซุ้มอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ18จุดที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขยายผลนะฮะอยู่ระหว่างการขยายผลว่าจุดใหม่5ซุ้มนะครับจะมีความเชื่อมโยงกับนางสาวพัสลาหรือว่าเจ๊ปู่หรือไม่นะครับจุดใหม่5จุดนี้ท่านผู้ชมครับจะมีตลาดนิคมลาดกระบังสุวินทวงศ์ตลาดมารวยแล้วก็แถวย่านรามอินทรา44นะครับก็กระบวนการการคัดกรองจุดต่างๆเนี่ยยังดำเนินการคัดกรองอยู่นะครับเห็นฮะแล้วก็ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วมี9คนซึ่งทุกคนเป็นผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจรักษาเร็วก็เลยกลับบ้านได้ตอนนี้ผู้เสียชีวิตสะสม6คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้2คนโดยผู้เสียชีวิตรายแรกมีประวัติเข้ารับการรักษาเป็นกลุ่มแรกและเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงต้องปั๊มหัวใจส่วนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตในบ้านพักโดยที่ไม่ได้เข้ามารับการรักษานะครับตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่22คนนะกระจายอยู่ร่มพระราชนพรัตน์ราชธานี11คนเลิศศิลป์1คนนะครับโรงพยาบาลราชวิถี1คนโรงพยาบาลเอกชนอีก9คนนี่นะฮะแล้วก็ในจำนวนนี้มีใส่ท่อช่วยหายใจอีก7คนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ